สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาพูดถึงเรื่อง10ตำรวจโทหญิงโหดจำได้ไหมครับเหตุการณ์ที่เป็นอึกระทึกคึกโครมข่าวดังเมื่อไม่นานที่ผ่านมานี้10ตำรวจโทหญิงทำร้ายร่างกายทารุณ10ตรีทหารหญิงหรือ10โททหารหญิงเอามาเป็นคนใช้แล้วก็เป็นข่าวที่มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะไปเป็นตำรวจได้ยังไงแล้วไปเป็นตำรวจสันติบาลนะไปสังกัดภาคใต้และไปภาคใต้บ้างหรือไม่ใครเป็นคนแต่งตั้งที่หนักกว่านั้นก็คือว่า10ตำรวจโทหญิงคนนี้เป็นกิ๊กสวไม่มีสวคนไหนออกมายอมรับเลยนะครับแต่มีสวคนหนึ่งเงียบครับไม่กล้าออกมาปฏิเสธวันนี้ความจริงปรากฏแล้วครับจากคำรับสารภาพของ10ตำรวจโทหญิงเองเลขาคณะกรรมการปปช.นะโฆษกคณะกรรมการนั้นเขาแถลงเมื่อวานนี้จากการสอบ10ตำรวจโทหญิงอยู่ในเรือนจำอยู่นะครับอยู่ในคุกอยู่ยอมรับสารภาพว่าไม่รู้ว่าตัวเองไปเป็นตำรวจได้ยังไงโอ้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับในยุคเผด็จการรัฐประหารยุคประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยแหละครับไม่รู้ว่าตัวเองไปเป็นตำรวจได้ยังไงและที่บอกว่าไปสังกัดอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าเคยไปรับคำสั่งอยู่2ครั้งแต่ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันโอ้และยอมรับครับยอมรับว่าเป็นกิ๊กสมาชิกรัฐสภาเขาแถลงอย่างนั้นนะครับความจริงรู้กันครับว่าเป็นกิ๊กของสวหรือไม่นะและเขาก็พูดครับว่าเป็นกิ๊กของใครแต่ว่าเอาละโฆษกกรรมาธิการเขาก็ไม่อยากจะเผยชื่อให้เสียหายครับนี่คือยุคเผด็จการที่สามารถทำอะไรก็ได้ท่านผู้ชมครับและ10ตรีหรือ10โททหารหญิงก็เช่นเดียวกันครับไม่รู้เป็นทหารได้ยังไงเหมือนกันคอยดูฮะแต่เขาลาออกไปแล้วอันนี้แหละครับคือสิ่งที่มาสะท้อนเห็นว่าสังคมไทยในยุคเผด็จการทำอะไรก็ได้และคนคนนั้นนะครับก็คือคนที่มีอำนาจในยุคประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจในยุคคสช.นะครับแล้วสามารถเอา10ตำรวจโทหญิงไปเป็นตำรวจได้โดยไม่ต้องทำอะไรรับสารภาพด้วยนะครับว่ามีการรับตำแหน่งตอนนั้น2ตำแหน่งและมีการข้อยกเว้น1ตำแหน่งตามจับให้ได้ครับตามจับให้ได้อย่าเอา10ตำรวจโทหญิงเข้าคุกเพียงอย่างเดียวต้องเอาสออะไรก็แล้วแต่ครับสออะไรก็แต่เข้าคุกด้วยครับที่มีอำนาจในการเมืองณเวลานี้ต้องเอาเข้าคุกด้วยอย่าปล่อยไว้ครับอย่าปล่อยไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสออะไรนะครับสมาชิกรัฐสภาเนี่ยแหละครับคนคนนี้แหละครับที่เป็นกิ๊กเดียวกับ10ตำรวจโทหญิงอย่าปล่อยให้เลยนวลวันนี้สังคมต้องช่วยกันครับใครเชียร์ใครนี่กดมาหน่อยเราต้องช่วยกันครับปล่อยให้มีอำนาจโดยใช้อำนาจแต่งตั้งคนโดยที่ไม่อาศัยกฎหมายโดยอาศัยอำนาจในยุคคสช.ไม่ได้ครับเอาละครับคุกอย่างเดียวนะน้องนะ